เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปเลยปอกสูบจะทะลุเข้ามาณจุดนี้เลยครับสวัสดีครับเสื้อสูบอลอยเฮอร์คิวลิสครับวันนี้ใครจะทำลูก70มิลดูคลิปนี้ได้เลยครับคลิปนี้จะเป็นเครื่องของ PCX นะครับ Honda PCX ดูความโตของรูแข้งนะครับก่อนเราจะทำจะวัดได้อยู่ประมาณ 68.5 มิลจะใส่ลูกนี้ครับลูกสูบ70มิลเฉพาะแค่ลูกสูบลงไปอย่างเดียวเนี่ยแข้งมันก็จะไม่พอแล้วนะครับแล้วดูปอกสูบครับเราจะใช้ปอกสูบตัวนี้เลยครับความโตของปอกคือ75มิลเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปเลยเป็นแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องเสริมครับต้องเสริมหน้าประเกนขึ้นมาแล้วก็อีกจุดนะครับคือถ้าหากว่าเราใส่ปอกใหญ่รูน้ำมันครับตรงนี้สำคัญมากจะถูกคว้านขาดเลยครับขาดตามเส้นสีแดงเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือห้องแข้งครับห้องสายพานปอกสูบจะทะลุเข้ามาณจุดนี้เลยครับตรงนี้จะขาดแล้วปอกสูบจะเข้ามาในนี้เลยคลิปนี้ใช้อาร์กอนเชื่อมนะครับตรงนี้พอแล้วคราวนี้ก็เอาขึ้นมาปาดหน้าเรียบครับThank you.
ตอนนี้รูน้ำมันเริ่มขาดแล้วนะครับเริ่มเห็นรอยขาดของรูน้ำมันแล้วขาดเยอะเลยครับถ้าขาดแบบนี้เราจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันจะไม่เข้าไปเลี้ยงห้องเขาเบี่ยงคือจะไม่เข้าไปเลี้ยงลูกปืนข้อเลยครับท่อนี้สำคัญมากมันจะลำเลียงน้ำมันเนี่ยเข้าไปที่ก้านแล้วก็มีผลส่งไปถึงลูกสูบเดียวครับทีนี้มาดูวิธีแก้ไขครับวิธีแก้ไขของบางคนเขาอาจจะใช้วิธีเชื่อมนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะทำให้ดูอีกแบบนึงคือเราจะไม่เชื่อมผมไม่อยากให้ความร้อนเวลาเชื่อมเนี่ยมันไปถึงเบ้าลูกปืนเข้าเหวี่ยงครับก็เลยใช้วิธีนี้แทนแน่นมากครับแล้วไม่ต้องกลัวรั่วซึมเลยทีนี้ก็เหลือแค่เจาะครับรูแข้งเราขยายแล้วโต76มิลครับเพราะว่าเราใช้ปอก75คราวนี้มาตรวจเช็ครายละเอียดดูครับลองเอาไม้แหย่ดูถ้าทะลุถือว่าใช้ได้เลยครับอย่างนี้ระบบต่างๆก็จะทำงานเหมือนเดิมๆหมดเลยน้ำมันเครื่องก็จะส่งเข้าไปที่เข้าเหวี่ยงจะน้ำมันจากท่อนี้จะไปเลี้ยงลูกปืนก้านครับลูกปืนข้างในก้านนะครับแล้วก็จะไหลตามร่องก้านขึ้นมาเลี้ยงลูกสูบด้วยครับเสื้อสูบจะใช้เป็น CNC นะครับเพราะว่าเก็บน้ำเยอะสำหรับลูก70มิลเนี่ยน้ำจะเต็มเสื้อไปหมดเลยช่วยในเรื่องของการลดความร้อนครับถ้าเราใช้เสื้อเดิมเนี่ยลูกขนาดเนี้ยมันจะทำให้น้ำในเสื้อสูบมีน้อยมากเลยส่วนเรื่องประเก็นตีนเสื้อนะครับของเดิมจะไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วเราก็ต้องตัดขึ้นมาจากแผ่นทองแดงผมใช้แผ่นทองแดงตัดขึ้นมาครับก็ตามสะดวกนะครับบางคนก็จะใช้เป็นแผ่นกระดาษเป็นประเก็นกระดาษตัดก็ได้แต่ว่าผมเลือกใช้เป็นแผ่นทองแดงแทนวิธีการตัดแผ่นประเก็นทองแดงเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงให้ดูครับใช้มือตัดนี่แหละครับไม่ต้องใช้เครื่องมิลลิ่งหรือเครื่องคว้านคันที่ประกอบคันนี้เป็นชักเดิมนะครับ70มิลชักเดิม
ประกอบรถแต่งหรือรถเดิมก็แล้วแต่นะครับไม่ควรให้ลูกสูบขึ้นมาเต็มจนสุดนะครับควรให้เหลือที่ว่างสักประมาณ 0.5 มิลเรียบร้อยครับเดี๋ยวเต็มๆคลิปผมจะมาลงให้ดูในคราวหน้านะครับอันนี้เราจะเน้นให้ดูในเรื่องของแคงก่อนขอบคุณครับ